สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากจัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนปีพุทธศักราช2560ถึง2564กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนใน3อุตสาหกรรมค่ะที่ห้องประชุมเวียงปิงโรงแรมเวียงตากริวไซส์อําเภอเมืองตากนายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนปีพุทธศักราช2560ถึง2564โดยสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานตากได้จัดขึ้นเพื่อให้อนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดตากและผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการแรงงานของพื้นที่โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตากและผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณ80คนนางสาวบัทีิตาคล้ายเจริญผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและการประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้รับการพัฒนาตรงกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการรองรับการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆอย่างยั่งยืนซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะเลขานุการเป็นผู้ประสานการขับเคลื่อน ในระดับนโยบายและมีคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานฝึกอาชีพระดับจังหวัดทำหน้าที่ประสานการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายในระดับพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนปีพุทธศักราช2560ถึง2564ใน3อุตสาหกรรมประกอบด้วยอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมขนส่งและระบบโลจิสติก และอุตสาหกรรมธุรกิจบริการและท่องเที่ยวทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการด้านกำลังคนและแนวทางการพัฒนากำลังคนของจังหวัดตากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดตากในฐานะที่เป็นจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ